ผู้ชมครับเรื่องราวของแอมสยานายนะฮะก็ยังคงเป็นประเด็นในสังคมต่อเนื่องผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะนับไปจริงๆรุผู้ชมครับคือวันนี้นะผู้ชมครับก็จะเป็นงานชัปนกิจศพของทางคุณก้อยนะฮะซึ่งเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของแอมแล้วเป็นเหยื่อที่ไขปริศนาครับผู้ชมครับซึ่งทําให้ทางญาติญาติของผู้สูญเสียคนอื่นๆเขาเนี่ยได้มีการเดินหน้าแล้วไปร้องกับบิโจ๊ก เรื่องนี้นะฮะทำให้เป็นประเด็นในวงกว้างจนกระทั่งนํามาเรื่องราวของพยานยหลายปากที่เกิดขึ้นล่าสุดมีพยานปากเอกอีกหนึ่งปากครับผู้ชมครับซึ่งสนิทกับแอมให้ข้อมูลกับ Big oke, บิ๊กโจ๊กนะฮะประเด็นที่แอมนั้นทําเงินประกันชีวิตให้กับแด่โดยหากแด่าตายจะได้รับเงินสินไหมเนี่ยนะฮะเล้านบาทครับผู้ชมครับมีการแฉหลักฐานคลิปที่แอมประกาศซื้อประกันให้แด่และยังมีแชทความสัมพันธ์ที่แด่กับแอมทะเลาะกันอย่างหนัก ก่อนที่แด่จะตายครับ ok คุณผู้ชมครับโอ้โหฟังแล้วมันสุดจริงคุณผู้ชมครับลองไปดูหน่อยนะฮะเรื่องราวของการที่คลิปนะฮะคลิปของแอมที่พูดทาประกันให้แด่ครับลองฟังดูครับกูพนนะกูจะซื้อประกันมึงให้มันเอออากูกูมีหลักฐานนะเพราะว่านี่กูเพื่อนมึงนะอ่ะมึงลงคลิปแล้วมึงโน้ตไว้ในกลุ่มเลยกูไม่มีโกหกกูพอนะกูจะซื้อประกันมึงให้มันเออนี่ฮะคุณผู้ชมครับ นี่เป็นคลิปที่ทางคุณใหม่เนี่ยนะเอาออกมาเปิดเผยว่ามันก็คือหลักฐานหรือไปถามบิ๊กโจ๊กว่านี่มันเป็นหลักฐานได้ไหมท่านนะฮะคือคุณใหม่ผู้ชมครับเป็นเพื่อนกับแอมสมัยเรียนมัธยมนะฮะก็นําเอาหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยแหละครับไปมอบไปกับทางพันตรุษเอกสุรเชษฐหักพาหรือบิ๊กโจ๊กรองผู้จัดก,การตำรวจแห่งชาตินะครับโดยในคลิปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นภาพของแอมแล้วก็นายสุริศักดิ์ภูลขวัญหรือว่าแด้โดยเหตุการณ์วันนั้นครับเป็นวันที่แอม แด่และใหม่เนี่ยได้มาพบเจอกันที่จังหวัดอุดรธานีโดยแอมบอกกับใหม่ว่าใหม่มึงฟังกูนะกูเนี่ยจะซื้อประกันของมึงให้กับมันซึ่งก็หมายถึงแด่คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะฮะใหม่ก็บอกเลยว่าอ่ะกูมีหลักฐานนะแอมบอกมึงลงคลิปแล้วโพสต์ไว้ในกลุ่มได้เลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับ โดยใหม่ยังเปิดเผยต่อนะว่าวันนี้เนี่ยที่มาพบตำรวจเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำก่าเ,าเรียกเป็นการทํากมรมธันม์ประกันชีวิตของแด่ที่แด่เนี่ยเสียชีวิตที่จังหวัดอุดรธาน,นีโดยเหตุการณ์ในคลิปคือวันที่21มกราคมที่ผ่านมาตนไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งนะฮะที่อําเภอบ้านโป่งราชบุรีเมื่อแอมรู้ก็เลยตามไปหาตนเองที่บ้านเพื่อนและได้มีการพูดคุยกันเรื่องทั่วไปจนมาถึงว่าใครทํางานที่ไหนกันบ้างใหม่บอกว่าตนเองเนี่ยแหละ เป็นตัวแทนประกันชีวิตแห่งหนึ่งแอมฟังเสร็จแอมสนใจทันทีฮะสนใจว่าเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกูจะซื้อประกันให้กับแด้นะ,ะเนื่องจากแด่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแด้เนี่ยเคยผ่าตัดฤทธิ์ศรีดวงมาก่อนอยากทําประกันสุขภาพเอาไว้รวมถึงต้องการทําประกันทุนชีวิตด้วยซึ่งประกันฉบับนี้หากผู้ทํากรมธรรเสียชีวิตหรือตายลงไปจะได้รับเงินประกันเนี่ยนะฮะเล้านบาท โดยมีเงื่อนไขาการรับผลประโยชน์ระบุเอาไว้บอกว่าลูกสาวของแอมที่เกิดจากแด่เนี่ยแหละจะเป็นคนได้นะฮะนี่ซึ่งแอมเนี่ยก็อ้างนะว่าเป็นบุตรบุญธรรมของในแด่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดแต่ภายหลังได้เปลี่ยนให้แอมเป็นผู้รับประโยชน์เองนี่คุณผู้ชมครับสำหรับการทำประกันสองฉบับนี้จริงๆแล้วแอมเนี่ยนะฮะต้องจ่ายค่าเบี้ยรวมแล้ว1 0 0 0 0บาทซึ่งแอมก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาหรอก เดี๋ยวจัดการส่งเบี้ยประกันให้แต่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะแอมเนี่ยเงียบหายไปตนเองพยายามสอบถามเรื่องราวของการจ่ายเบี้ยประกันว่าเมื่อไหร่จะจ่ายแล้วก็เรื่องเอกสารด้วยแต่แอมเนี่ยกลับบอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูทะเลาะกับแดว่ว่ะและขอไม่ให้ทางฝั่งของใหม่เนี่ยติดต่อไปหาแด่ด้วยนะคือไม่อยากให้ใหม่เนี่ยไปพูดเรื่องประกันชีวิตกับแด่จนกระทั่งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผ่านไป2เดือนแด่ตาย การทำประกันชีวิตที่เกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นโมฆะเพราะไม่มีการจ่ายเงินและเอกสารก็ไม่ได้มีการทําจนมีข่าวว่าแอมเป็นผู้ต้องหาใช้สยานายฆาตกรรมคนใกล้ชิดตนเองในฐานะพลเมืองดีจึงเอาหลักฐานมาเปิดเผยเรื่องนี้ลองฟังดูครับตอนแรกอะคะ่ะเป้าอะค่ะเขาอยากมีประกันสุขภาพเพราะว่าเขามีปัญหาค่ะเออเราก็ถามประวัติลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามปกตเออิเขาก็บอกว่าเขาอะเคยไปผ่าตัดลิสีดวงมา ใช่แล้วก็แบบเออก็เลยเหมือนอยากทําประกันที่มันครอบคลุมในการแบบค่ารักษาผ่าผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดแอมเขาก็อยากได้ทุนชีวิตด้วยที่แบบเออถ้าสมมติว่ากรณีเสียชีวิตเนี่ยจะได้เท่าไหร่ถ้าในกรณีเนี้ยเล่มเนี้ยถ้าเสียชีวิตรับทั้งหมดเจ็ดล้านบาททําให้ได้แต่ชื่อผู้รับผลประโยชน์ก็เป็นเขาอยู่ดีอะค่ะเออก็คือทําเลยเพราะว่าแบบเออก็ดูมาแบบมีเงินแล้วค่ะอแต่สุดท้ายก็คือไม่มีไม่ได้จ่าย มีเซ็นชื่อเข้าไปค่ะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอกสารทั้ง,งหมดพอดีว่ามันติดทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมเขาอะไม่ได้มาชี้แจงในส่วนเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ได้มาเซ็นให้เขาตัดจบไปเลยค่ะเขาก็บอกว่าถึงยังไงตอนนี้ยังไม่ทําเพราะสุดท้ายปลายทางก็ไม่มีเงินจ่ายอยู่ดีเขาเอาเงินไปใช้หมดแล้วก็คือยกเลิกปฏิเสธการรับประกันไปโทรกลับไปถามค่ะเพราะว่าเล่มนั้นมันยกเลิกแล้วแต่เราเนี่ยโทรกลับไปหาคิวแล้วติดต่อไม่ได้แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าคิวมันตายแล้ว Ee, นี่แล้วคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวทั้งหมดเลยคุณผู้มชมครับคือคุณใหม่เนี่ยนะฮะแกเนี่ยไปออกรายการของคุณปอเปียะก็คือคุยทะลุดราม่าช่องเวิร์กพอยต์ครับคุณผู้ <N ee> มชมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณปอเปียะแกเห็นแล้วแกบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้มันจําเป็นต้องร้องบิ๊กโจ๊กนะทั้งฝั่งคุยทะลุดรา,าม่านะฮะโดยคุณปอเปียะก็เลยส่งใหม่นี่แหละคุณผู้ชมครับมาหาบิ๊กโจ๊กแล้วเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมามอบให้กับบิ๊กโจ๊กครับคุณผู้ชมครับ คุณใหม่ยังได้มีการเปิดเผยชัดข้อความนะฮะที่แอมได้คุยกับแด่ในเชิงทะเลาะกันด้วยนะครับโดยคุณใหม่เนี่ยบอกว่าหลังจากที่แอมมีปัญหาเรื่องจ่ายค่าง,งวดประกันตนเองเนี่ยจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามแอมแล้วแอมเนี่ยได้ส่งข้อความที่ทะเลาะกับแด่มาให้ดูเพื่อยืนยันว่าตอนนี้ทั้งคู่มีปัญหากันจริงๆจนสุดท้ายไม่สามารถนําเงินมาจ่ายค่าง,งวดประกันได้ลองดูหน่อยฮะนี่ฮะ,ฮะคือในนี้เนี่ยนะฮะมีการที่แด่เนี่ยส่งมาบอกว่าพังเท่าไหร่ถึงสํานึก แล้วปรากฏหลังจากนั้นละครับแอมตอบนะบ,บอกว่านี่แอมตอบนะขวามือเนี่ยขอให้มึงตายตาย,ตายไปเลยเกลียดมึงมกี่ครั้งที่ผิดพลาดไม่เคยแก้ไขเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นก็ไอหน้าจุดๆนี่นะฮะไปจากชีวิตกูซะไม่จบกูไปเองไอหน้าจุดๆตามใจถ้ายังไม่สํานึกเธอก็จะพังไปตลอดเพราะไม่เคยสํานึกในความผิดอุ๊ยคํานี้มีเลสในนะคุณผู้ชมครับ ตามใจถ้ายังไม่สํานึกเธอก็จะพังไปตลอดาอไม่เคยสํานึกในความผิดเนี่ยฮะออาไปต่อครับนี่ครับสามแสนกว่าที่จะปล่อยไม่จบใช้เรื่อยหมดเรื่อยเอามาแล้วไม่เอาของเธอหรอกถลุงให้พอใจเออกวนต่อพอนะฮะหมดแล้วอย่ามาร้องหรือกันอะไรเนี่ยเอาทองไปขายใช้ซซให้หมดเออ นี่ฮะมีอีกนะอ่ะอันนี้อันเดิมละเนี่ยครับนอกจากนี้ผู้ชมครับยังมีแชทที่ใหม่เนี่ยคุยกับแอมด้วยใช่ไหมฮะค่ะเป็นการถามความคืบหน้าเรื่องการทำประกันให้กับแด่เพื่อจะถามถึงเอกสารนะคะ่ะเนี่ยค่ะก็ถามไปเรื่องเอกสารบอกว่าดึกๆก,ก็ได้แวะมาเซ็นเอกสารให้เขาหน่อยนะแล้วก็มีการตอบแดตอบมาบอกว่า แอมใช้ตังไปหมดเลยทะเลาะก,กับมันอยู่เนี่ยนะฮะค่ะอ่ะอันนี้ใหม่กับแอมคุยกันนะนี่คุณคิวคิอะไรวัเน,นี้ยวันนี้ว,นนว่าไ,<ม>ไงไแจ้งด้วยนะคะดึกๆกก็ได้จ้าแวะเซ็นเอกสารให้เขาหน่อยนะอันนี้ใหม่ส่งไปนะค่ะใหม่กับแด้นะนี่ใหม่กับแด้นะใหม่กับแด้ค่ะแล้วแด้ตอบกับมาบอกว่าแอมใช้ตังไปหมดเลยทะเลาะก,กับมันอยู่ แล้วก็ทางคุณใหม่เองก็บอกว่ามันไลนา์มาหาเราแล้วล่ะเราก็คุยกับเพื่อนอยู่คือเราไม่รู้ปัญหาของคุณสองคนมากเท่าไหร่นะคุยกันดีๆแต่เราก็พยายามทำหน้าที่เราด้วยนี่คือใหม่กับแด่นะใหม่กับแด่นี่ใหม่กับแด่คุยกันนะเพราะตอนแรกเลยเนี่ยคือท่านผู้ชมฟังดีๆนะฮะทางฝั่งของแอมก็บอกว่าเฮ้ยใหม่มึงอย่าไปคุยกับแด่นะกูไม่อยากให้มันรู้แต่ปรากฏแด่เนี่ยคือมีการคุยกับใหม่ เนี่ยนะครับพราะเขาก็ตามกันอยู่นะว่าเอ๊ะตกลงคือจะยังไงยังมีแชทที่ใหม่คุยกับแอมด้วยนี่เพราะกูเอาตังไปใช้นี่หมดม,มึงต้องเข้าใจด้วยนะเพราะตอนแรกกูไม่คิดว่าปัญหาเรื่องนี้เจ้านี่จะทวงทุกอย่างเลยพังเพราะดูเพระกูเนีพรกูเนี่ยคุณชมครับ ขณะที่ทางบิ๊กโจ๊กเองเปิดเผยนะครับว่าในช่วงบ่ายวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมา3อาญาครับได้อุมัติหมายจับคดีของคุณไซนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อปี58ทําให้จนถึงขณะนี้แล้วแอมเนี่ยนะฮะถูกออกหมายจับรวมแล้ว15คดีครับเป็นคดีฆ่าคนตาย14คดีพยายามฆ่าอีก1คดีครับส่วนในเรื่องของการจับกลุมแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาขณะนี้นะครับถือว่าการสืบสวนคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเชื่อว,ว่าพยานหลักฐานในคดีนี้ทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงเอาผิดแอมได้ทุกคดีนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมกันนี้นะมีโจกได้พูดคุยถึงเรื่องราวของเงินหมุนเวียนของแอมนะครับจำนวน78ล้านบาทบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบถึงบุคคลที่แอมโอนเงินไปให้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ11-12ถึงคนรวมถึงจะมีการตรวจสอบเงินจํานวนนี้ด้วยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและเงินที่แอมโอนไปให้เนี่ยบุคคลดังกล่าวนี่นะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่า หากพบว่าเกี่ยวข้องจะออกหมายจับเชื่อว่าอีก1-2วันนี้เดี๋ยวรู้กันสําหรับพฤติกรรมของแอมทุกศพที่ตายอยู่กับแอมทั้งนั้นซึ่งระยะเวลาที่ผู้ตายอยู่กับแอมบางรายเนี่ยอยู่ถึง10ชั่วโมงบางรายเนี่ยอยู่แค่3-4ชั่วโมงซึ่งทุกรายมีมูลเหตุจูงใจเป็นหลักก็คือการล้างนี่ส่วนอาชีพหลักๆของแอมมีทั้งทําแชร์แล้วก็จํานํารถนี่ล